อย่ายากช่วงนี้รักนางนางเล่นบทบู๊ไงเอาใจช่วยนางตอนนางก็จับปืนก็ไม่ค่อยทะนงถนัดคราวนี้ดูนะคะย่อแล้วยิงค่ะเล่รับสลับล่างนี่ต่อธนภพค่ะเขาต้องเป็นคู่หูกับพี่ณเดชน์ถูกไหมคะแล้วเขาก็ต้องมีการแบบบู๊กันเคียงคู่กับผู้กองมีเขาเล่รับสลับล่างไงเขาสลับกันมาย่าย่าเป็นณเดชน์ณเดชน์เป็นย่าย่านี่ตอนนี้คือล่างณเดชน์วิญญาณณเดชน์ก็ต้องมาสิงย่าย่าอย่างนี้ใช่ไหมเขาก็ต้องเป็นผู้กองไงมีย่อยิงย่อยิงย่าย่าบอกสบายหนูสคอตมาแล้วแน่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 ไป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 ย่อย่อแล้วยิงยิงไปไปไปย่อเห็นไหมแน่สบายแน่แน่ย่อแล้วเด้อแม่ย่อกำลังดีทุกอย่างดูสวยงามก็คุณโอ้โหสายตามุ่งมั่นปังปังปังไปแหมท่าเธอโอเคดิย่าย่าย่าโอเคแล้วตอนซ้อมดีพูดเลยเลิศเอาอย่างพร้อมนะถ่ายจริงโอ้โหเอฟเฟกต์ปันโอ้โหย่อย่อเกินอันนั้นย่อหลบเลยย่อต่ำไปอันนี้หลบค่ะหลบถ้าเธอที่เคยซ้อมไว้เมื่อกี้ตกใจย่าตกใจโอเคโอเคค่ะเก่งมากมือสั่นโถย่าก็ย่อเท่ากันเมื่อกี้นี้พี่ต้อมเมื่อกี้นี้หนูย่อแบบนี้เลยรู้ตัวรู้ตัวต้องตกใจเสียงเอฟเฟกต์ตกใจไงต้องไม่แบบนี้เลยต้องตกใจเอ็ดดูโอเคไหมโอเคไหมตกลงโอเคเปล่าสุดท้ายผ่านนะคะสุดท้ายพอออกมาก็ผ่านนะคะคุณโถย่าย่าอันนี้มากามาเทพบอกศึกไหมดีดีชอบเนาะพันจันเกิดไปเลยคุณชมนี่คือเขาเป็นพระเอกแบบเต็มตัวครั้งแรกนะแล้วเล่นกับคู่กับคริสหอวังดีดีนี่ในกามาเทพบอกศึกนอกเหนือจากมีพันจันมีคริสก็ต้องมีฝ้ายฝ้ายก็ตลกมันตลกมาจากไหนก็ไม่รู้กับบอยพิษณุต้องตบตีกันตลอดค่ะคุณคะแย่งชิงกันแย่งชิงไปแย่งกันที่ไหนโยคะฟลายบอยบอยไม่เคยเล่นด้วยโอ้เรียกร้องความสนใจโอ้ไปเล่นไปเล่นอยู่คนเดียวแล้วดูเวลาแย่งต้องปีนผ้าปีนผ้าแย่งโอ้โหคุณแล้วโอ้โหเลือดจะตกหัวตายแล้วดูสิต้องไปดึงหัวดึงหางกันคุณคะยากไปปะฟลายไหวปะวะฟลายฝ้ายไม่ไหวแล้วฝ้ายบอกเลือดตกหัวค่ะพี่ช่วยฝ้ายด้วยคริสคริสช่วยด้วยโอ้โอ้ยตายไม่ไหวแล้วโอ้โอ้ยจะถีบลงโอ้ยตายเจ็บเจ็บเจ็บผ้าหลังโอ้ยตายแล้วตายแล้วโอ้ยเหนื่อยเหลือเกินโอ้โอ้หน้าน่ะฉันอยากจะฟังเสียงไม่ไหวแล้วทุลักทุเลนะไปคิดเนาะทุลักทุเลค่ะแล้วก็เราถ่ายทำกันตอนกลางคืนคือมันเหมือนหมดแรงแล้วอะค่ะแต่ก็แบบสนุกมากแล้วก็เอ็นจีเนี่ยอยากให้ติดตามเอ็นจีมากเลยค่ะเพราะตลกมากคือแบบว่าเราอยากให้ท่าสวยอะตอนที่แบบตบตีกันเขาบอกว่าตบตีกันบนเนี่ยโยคะฟลายมันต้องดูแบบชุลมุนยอมค่ะดิฉันยอมเอาหัวก้มลงมาดิฉันยอมให้เลือดลงหัวเพื่อให้ได้ภาพสวยแต่ตอนนี้ไม่ไหวแล้วปวดหัวมากจ้างลอยเล่นหลานฝ้ายอ่ะพูดเลยต้องดูนะกับเทพออกศึกตลกตลกอ่ะพูดถึงอีกคนหนึ่งที่เพิ่งผ่านไปเต้ยจรินพรนี่ในสามแซ่บวันอาทิตย์นี้คุณต้องดูนะเพราะอะไรมาเขาแบบรวบรวมเหล่านางเอก4ตอนแรกมาแล้วก็ให้เล่นใบคำเพราะนางนี่เด่นเรื่องคำผวนถูกไหมแล้วมีการจับคู่กับพิธีกรคุณดูดีกว่าว่าใครจะชนะเปิดตัวมาแต่ละคนเป็นไงหอมหมื่นลี้โอ้โหโอ้โหโอ้โหนี่มีการใบ้คำคือคำที่ออกมาเนี่ยเป็นคำผวนจับคู่กันดิฉันได้คู่กับเต้ยเราต้องพูดคำผวนออกไปแล้วเต้ยต้องพูดคำถูกมาโอ้โหเป็นไงเป็นไงฉันใบ้ดีพูดเลยแน่เต้ยแบบตอบปั๊บปั๊บปั๊บเฮ้ยเต้ยอย่างงสิเต้ยอย่างงเห็นปะเต้ยไม่งงสิพี่พูดถูกนะเต้ยเหลือเกินรบไม่มีหลักหลักรบไม่มีจักหลักไม่มีหลักยากไม่มีคนบอกเล่นความหูใบธรรมดาก็ยากอยู่แล้วที่ใบคำผัวน่ะเอาหลงทักหลักหลงจักหลักหลงรักเธอทักคนบอกหน้าทักคนบอกหน้าทักคนบอกหน้าไงคนบอกหน้าห้าคนบอกรักห้าคนบอกรักห้าคนบอกรัก
ุดๆค่ะแล้วก็มีทั้งเล่นเกมมีแขกเซอร์ไพรส์มีหลายอย่างมากเราก็จะเห็นทุกอย่างเลยว่าแบบตอนอยู่ที่กองเราเป็นยังไงกันบ้างใช่ค่ะแล้วก็สนุกมากแล้วก็มาครั้งนี้เนี่ยเราเอาจุดเด่นของหนูสาวมาเล่นด้วยนั่นคือเกมสนุกมากเนาะแล้วก็แต่ละคนจริงจังกันมากค่ะแล้วก็มีเรื่องหลังมีเพลงประกอบละครด้วยใช่ค่ะมีพระเอกในเรื่องมาเซอร์ไพรส์ด้วยใช่ไหมคะใช่เดี๋ยวจะเป็นใครนะต้องติดตามชมกันด้วยนะคะสามแซ่บค่ะขอบคุณค่ะโอ้โหเดี๋ยวนี้นางเอกมาช่วยโปรโมทรายการให้ดีๆอาทิตย์นี้นะอ่ะอุ้ยตายมีรายการใหม่ช่อง3 Singer อะไรนะ Auction มีการประมูลเสียงโอ้โหเอาสิรายการใหม่ล่าสุดอ่ะพ่อจ๋าไปเป็นพิธีกรนะคะคุณนเนกเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะประเดิมเทปแรกก็มีฟรอยมีเกรบรินทอนมีก้อยรัชวินอะไรอย่างงี้นะคะแล้วมีใครอีกเมื่อกี้เหมือนได้เห็นเชียร์เลยอ่ะฟรอยดีใจขนาดนั้นเลยวะขนาดนั้นเลยเหรอวะได้บ้านได้รถหรือเปล่าเนี่ยฮะโอ้โหโอ้โหลีลาขนาดนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวคือซิงเกิลออคชั่นเนี่ยนะคะมันเสียงนี้มีราคาคืออันนี้ต้องใช้ดวงล้วนๆเลยคือต้องมีการประมูลเสียงนักร้องที่เราได้ยินแต่เราไม่รู้ว่าเขาคือใครอะไรยังไงอย่างงี้ของวงการภาพยนตร์อย่างแท้จริงอันนี้ชมเหรอว่าเป็นตัวเงินตัวทองอ่ะจริงต้องมีคนเป็นสิริมงคลในรายการเราอ๋อนี่ชมนี่ชมนี่คือการประมูลเสียงร้องเวทีแรกของประเทศไทยครับผมทำหน้าที่เป็นพิธีกรและ5ท่านที่ยืนตรงนี้ก็คือผู้เข้าประมูลเสียงร้องกลุ่มแรกของประเทศไทยเลยทีเดียวแต่ละสัปดาห์นะครับคุณจะได้เห็นผู้เข้าประมูลหน้าใหม่ๆดานหน้ากันเข้ามาแล้วนี่แหละฮะประมูลกันไฟแลบผมนี่เคาะกันคอนแทบหักเลยทีเดียว ได้ฟังเพลงเพราะๆจากนักร้องที่คุณไม่มีวันรู้เลยว่าเขาเสียงดีแค่ไหน และซิงเกิลออคชั่นเสียงนี้มีราคาเราจะเริ่มออกอากาศครั้งแรกวันอาทิตย์ที่2เมษายน 16:00 นตรงนะครับที่ช่อง3 HD ของเรานี่แหละครับโอ้ติดตามอู้พี่ลุยด้วยอะไรด้วยดีค่ะเดี๋ยวพี่ออกบ้างนะพ่ออยากไปบ้างอะไรอย่างนี้เนาะอ่ะอาทิตย์นี้2เมษายน 16:00 น. Singer Auction นั่นเองค่ะวันนี้กะละแมและเม้ามันบันเทิงลาไปก่อนสวัสดีค่ะ